200 เทปเมื่อไหร่จะได้แบบโอติ้งอะไรแบบนี้บ้างคะอุ้ยสนุกอะตอนนั้นน่ะแล้วไม่กูเล่นกันอยู่2คนน่ะกูเตรียมคนอื่นเป็นสไตลิสต์คนอื่นเป็นสไตลิสต์ไปน้องน้องน้องทำไมมันมีหลายชุดจังวะเยอะมากทำไมมันคิดกันได้วะนี่ชุดเอฟใช่ป่ะนี่ชุดเอฟใช่ป่ะถุงปุ๋ยฟินาเล่ฟินาเล่ดีไซเนอร์ค่ะดีไซเนอร์โอ้ยนี่ถูกไม่ได้ไปอันเนี้ยเป็นงานเลิฟแอดเลยก็คือคุณหมอเอิ้นพิยดาที่อยู่ที่เลยเนี่ยเขาจะจัดคอนเสิร์ตการกุศลทุกปีชื่อเลิฟแอดเลยแล้วปีเนี้ยเขาก็ชวนพวกเราไปร่วมงานด้วยเป็นพิธีกรแต่คนที่มาเป็นประธานในพิธีก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดเลยค่ะแต่ท่านนี่น่ารักมากซึ่งตอนนี้ก็ดังดังมากที่เราจับเพราะว่าท่านเป็นคนแบบติดดินมากตอนอยู่ที่เลยอ่ะท่านก็คือแบบปั่นจักรยานไปทำงานอะไรเงี้ยจริงๆก่อนขึ้นคอนเสิร์ตเราเจอท่านแล้วเราไปที่จวนท่านแล้วใช่ไปกินข้าวที่จวนผู้ว่ามาก่อนท่านก็มาร่วมงานค่ะและดูความกะเลวร้ายของกระเทยนะคะดูค่ะดูค่ะว่าเป็นยังไงนะคะใช่ท่านจะประกาศเปิดงานท่านเลยบอกว่าขออนุญาตนี่ก็เลยบอกว่าอนุญาตค่ะความกลัวเนาะดูสิขออนุญาตอวยพรเป็นภาษาเลยได้ค่ะอนุญาตค่ะเอ้าอนุญาตท่านทับท่านทับเหมือนพวกฝากร้านในไอจีเด้อเราจะไปรอดด้วยเนี่ยกับก็ขอให้มีความสุขทุกท่านนอนหลับก็ให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นก็ขอให้ได้เงินแสนงานแข่งก็ขอให้ได้เงินล้านสู้ผู้สุขคนนะครับเด้อหัวไปสวนดอกไม้ใช่มาสการีเป็นแม่ฝรั่งเขาสอนไว้ถ้าอยู่อยากไปเที่ยวผับแล้วได้ผัวนะยูมัสการีนะยูมัสทูแดนเยอะๆเลยนะคะยูมัสการียูมัสได้ผัวนะคะคุณแม่ฝรั่งสอนดอกเนี้ยจริงๆมันชื่อนาดอกนาเฉยๆแต่ว่าคนไม่ค่อยรู้และคนชอบถามบ่อยนี่ดอกอะไรดอกอะไรจนคนตอบเบื่อตอบเลยนาสิโอ้ยเศร้าเลยทำไมดูดอกไม้ตอนนี้ง่ายที่หล่อน2คนมีงานต่อและต้องรีบกลับก่อนหรอเขาเปลี่ยนไฟกับตอนเช้าเหลือฉันอยู่ตอนเย็นคนเดียวหรอจริงก็ถ่ายใช่ก็ถ่ายคิวปิดคนเดียวค่ะหรออ๋อยังดีแค่คิวปิดตอนแรกจะถ่ายตลาดด้วยแต่ว่าตลาดเหงามากเหงาหล่อไม่ใช่อะไรทำอย่างนั้นได้ด้วยหรอจะได้ทำอีกหรอหล่อมันลองทำไม่ล่ะหรือยังไงอ่ะเอาแล้วพี่กาวเจอกูแน่มึงทำอะไรอยู่บ้านก็ไม่ใช่ว่าก็บ้านเราเองอยู่ๆก็รู้สึกว่าเอ๊ะเหมือนมีอะไรวางอยู่บนขอบยกทรงแล้วจับคอหัวนมมีแบบนึงมันอยู่สูงมันไหลลงไปไงมันไหลไปเลยไหลลงปุ๊บเอ๊ะมันลงเฮ้ยรีแอคฉัน